สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะวันที่17มิถุนาค่ะ17วันจันทร์ที่17มิถุนาค่ะเช้าเช้ามาเนาะทำภารกิจไปส่งหลานเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูพืชผักค่ะว่ามีเพี้ยไหมค่ะถั่วพุ่มค่ะถั่วพุ่มป้าบัวเนี่ยค่ะมาดูเพี้ยนี่เพี้ยก็เพื่อนก็แนะนำให้ใช้ยาเส้นเนาะยาเช่นผสมน้ำฉีดพ่นก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าใช้วิธีน้ำฉีดค่ะน้ำฉีดก็เอาไม่อยู่หรอกนี่เด็ดยอดก่อนจะดอดถั่วพุ่มนี่ค่ะมาดามลาดพร้าวเนาะก็แนะนำว่าป้าบัวใช้ยาเส้นค่ะผสมน้ำแช่น้ำไม่ใช่ผสมน้ำแช่น้ำค่ะใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นป้าบัวก็ไปตลาดก็ไม่ได้ซื้อฟอกกี้มาสักทีไปส่งหลานค่ะค่ะป้าบัวก็ทุเลาเขาด้วยการใช้น้ำฉีดนี่มันต้องตั้งใจขับรถออกไปซื้อเลยค่ะถ้าเราไปส่งหลานเนี่ยขับรถนี่ดูดอกของเขาก็โดนมือนี่เอ้าแล้วมันจะได้กินฝักมันเนี่ยบี้ดอกของเขาทิ้งหมดแล้วจะได้กินฝักไหมคะจะได้กินฝักไหมล่ะคะแล้วบี้ช่อดอกของเขาทิ้งหมดแล้วแล้วบี้ช่อดอกของเขาทิ้งหมดแล้วขั้นแรกเราต้องไปซื้อยาเส้นก่อนมาแช่น้ำไว้เนี่ยค่ะดอกของเขาก็จะออกตามง่ามเนี่ยค่ะตามง่ามง่ามนี่แหละตามง่ามทำอะไรกินก็ยากทำอะไรกินก็ยากเพี้ยมะเร็งอะไรนะเพี้ยเนี่ยค่ะพี่ดอกของเขาก็จะออกตามง่ามมาดูด้านนี้แตงกวาแตงกวาก็ไปเอาแตงร้านมาปลูกโอ้กำลังเป็นช่อดอกนี่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 ใช่ไหมหรือว่าเป็นกิ่งก้านสาขาทำไปป้าบัวทำเหมือนเด็กน้อยทำเล่นอันเยาะอันเยะทำเล่นเล่นก็ได้กินจริงอยู่ทำเล่นเล่นก็ได้กินจริงอยู่เดี๋ยวขาตั้งกล้องตั้งสูงๆก่อนป้าจะมาตัดใบมะระกินไม่ทันใบอ่อนๆกินไม่ทันค่ะแล้วเขาก็เป็นกลายเป็นใบเก๋ป้าจะตัดให้เขาโป่งๆเนี่ยค่ะตั้งกล้องไว้นี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวตัดใบมะระก่อนแล้วจะไปซื้อยาเส้นมาแช่น้ำตัดให้มันโป่งๆค่ะนี่กินไม่ทันอ
ัวว่าจะกลับกล้องหลังนั่นแหละใช้กล้องหลังนั่นแหละทำป้ายคนอึดเรียกเนาะคนอึดเรียกคนไม่มีเรียกคนอึดเรียกทำไปคนอึดเรียกไม่ใช่หรอกตัดออกให้มันโป่งๆค่ะใบเรากินไม่ทันใบมันดกเกินไปนี่ค่ะมียอดเยอะๆเราอยากกินยอดก็ค่อยมาเด็ดยอดไปกินใบอ่อนๆใส่แกงอ่อมค่ะนี่ป้าก็เด็ดใบออกกินไม่ทันใบมันก็เริ่มแก่ให้มันเป็นอันนี้เป็นลูกเนาะให้มันเป็นลูกแล้วก็จะได้โป่งๆนะคะพอแล้วป้าบัวว่าจะถอนหญ้าให้พริกมะเขือเด็ดร้อนจัดละเดี๋ยวจะไปซื้อยาเส้นมาแช่น้ำไปฉีดพ่นถั่วไม่งั้นไม่ได้กินเลยไม่งั้นไม่ได้กินเพี้ยตัวดำๆเพี้ยตัวดำๆป้าบัวเรียกหมัดโอ้ย9นาทีแล้วเก่งใจปะชมนู่นชมนี่กันชมกันอยู่นี่แหละไป9นาทีแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะนี่ป้าบัวแอบปลูกขิงถอนหอมออกแล้วถอนหอมออกแล้วค่ะเตรียมปลูกขิงปลูกขิงไม่เตรียมแล้วค่ะ1 2 3ปลูกไปแล้วนี่ค่ะอันปลูกก่อนเริ่มแตกละนี่เริ่มแตกละปลูกไว้ค่ะกินไม่กินก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะส่วนครัวน้อยๆเว
ไปส่งหลานมาแล้วก็เข้าสวนเข้าสวนอันนี้ก็มัดไว้มันอูดเอ็นมันหนักใบมันดูพริกก็ลดน้ำแล้วฝนตกเขาก็ไม่ได้เปียกนะคะฝนตกมันตกไม่แรงตกไม่ซ้ำนี่โยนไว้มุมนี้ป้าบัวเอาขมิ้นมาโยนไว้ค่ะแล้วก็เอาถอนหญ้าถอนอะไรมากรบๆให้เขาขึ้นอยู่นี่เลยค่ะเราก็จะได้ใช้ใบของเขาเนาะใบของเขาห่อหมกหรือแนบปลาแนบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวงเขาก็ไปแกงใส่แกงนู่นแกงนี่ค่ะเอาไว้เนี่ยมุมๆค่ะขมิ้นค่ะปลูกแบบง่ายๆแบบนี้ก็ขึ้นดีเพราะข้างล่างก็เป็นหญ้าเป็นอะไรที่ป้าถอนกองค่ะอันนี้ใบต้นส้มโมงปลูกไว้ชะมวงนู่นชมบรรยากาศค่ะใสๆทำนู่นทำนี่พริกกะเหรี่ยงใบเริ่มสดใสละดูเลยค่ะไปพาดูนู่นดูนี่มาดูป้าบัวปลูกมะกอกต้นมะกอกเราเอาลูกของเขามากินนะลูกสุกของเขามากินแล้วกินไม่หมดมันอะไรอ่ะมันเน่ามันเป็นอะไรเงี้ยก็โยนมามันขึ้นเนาะป้าบัวก็เลยถอนมาปลูกใส่กระถางเนี่ยค่ะใส่กระถางใส่กระถางไว้แบบนี้ไว้มุมนี่ด้านนี้มันก็เป็นผักกระถินเนาะนี่ได้กินผักกระถินยืนต้นมะกรูดต้นมะกรูดอยู่นี่ค่ะยี่หร่าอยู่นั่นเนี่ยแถวเนี้ยเป็นต้นมะกรูดเนี่ยค่ะเราไม่ต้องยกบ่อยๆเพราะดินมันหนักเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะดูสารแหน่ที่ป้าตัดทิ้งเลยไม่ได้ปลูกละตัดใบตัดตัดยอดของเขาตัดเครือของเขาทิ้งนี่แตกรดน้ำดูมะเขือเขือต้นเดียววันก่อนป้าไปตลาดนัดซื้อมะเขือมา2ถุงอุดหนุนเพื่อนก็เลยยังไม่ได้เก็บนี่ไปกินค่ะกินมะเขือที่ซื้อเพื่อนมาก่อน2ถุงอุดหนุนกันเขือเปาะเจ้าพญานี่แหละเขาขายถุงละ10บาทอุดหนุนเพื่อนมาอันนี้ถ้าเอาไว้อย่างนี้ก่อนกินในตู้เย็นหมดก่อนค่อยมาเก็บไปกินเนี่ยค่ะเนี่ยมะเขือปลูกไว้ข้างบ้านหลังบ้านนะต้น2ต้นก็พอกินแล้วค่ะนี่นี่แกงก็ได้เหลือเนี่ย1ถ้วยเนี่ยค่ะมานับกันกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 7ลูกลูกใหญ่ๆนะคะนี่แกงก็ได้ถ้วยนึงละเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วเห็นไหมโตแล้วเริ่มติดดอกแล้วนี่ค่ะป้ารบกวนเวลามากี่นาทีแล้วเนี่ย12นาทีละป้าก็รบกวนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่เข้ามาชมแล้วก็มาดันคลิปให้ป้าเพิ่มชั่วโมงให้ป้าขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอย่างจริงใจค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามามาเป็นกำลังใจให้กันเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะชีวิตป้าก็คือเลี้ยงหลานทำสวนเนี่ยค่ะสวนครัวเนี่ยค่ะถ้าอยากติดตามชีวิตป้าว่าแต่ละวันป้าทำอะไรปลูกอะไรดูแลอะไรบ้างก็กดกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะได้ดูก่อนเพื่อนคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ